คำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับครับลูกอัณฑะข้างซ้ายของผมบวมครับคุณหมอครับมันบวมอยู่เหนือลูกอัณฑะครับซึ่งเป็นมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับอยู่ดีๆก็เป็นตอนแรกมันยุบลงไปประมาณ2อาทิตย์ครับเพราะว่าผมกินยาแก้อักเสบตอนนี้บวมขึ้นมาอีกแล้วครับครับผมควรจะทำไงดีครับผมเครียดมากผมไม่ชอบใส่กางเกงในครับผมใส่แต่บ็อกเซอร์พอดูดีๆมันใหญ่มากครับใหญ่เกือบๆกับไข่ไก่เลยครับแต่พอดันขึ้นรู้สึกปวดน้อยลงและจุกน้อยลงครับผมควรจะทำไงดีครับคุณหมอครับครับตกลงว่าไม่ใช่บวมที่ลูกอัณฑะนะฮะคนไข้แสดงว่าคำเก่งมากนะฮะปกติคนไข้เกือบทั้งหมดที่มาหาหมอเนี่ยจะบอกว่าอัณฑะบวมอัณฑะบวมครับหมอจะรีบคลำก่อนเลยเพราะว่าถ้าก้อนอยู่ในลูกอัณฑะก้อนแข็งๆอยู่ในลูกอัณฑะอันตราย 95% เป็นมะเร็งแต่พบว่าก้อนส่วนใหญ่ที่คนไข้มาเนี่ยนะถ้าอันนี้เป็นอัณฑะอยู่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะมีท่อน้ำอสุจิส่วนต้นจากหัวมันนะมันก็จะวิ่งลงมาด้านหลังแล้วก็พอลงมาด้านล่างปั๊บเนี่ยมันก็จะกระดกขึ้นมาเป็นท่อน้ำอสุจิอย่างเงี้ยนะขึ้นมาอย่างงี้นะแล้วที่คนไข้บวมมันจะบวมที่นี่นะท่อที่ขึ้นถ้าเราคลำแล้วบวมที่นี่สบายใจได้เลยไม่ใช่แทบจะไม่พบมะเร็งเลยนะส่วนลายนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูบวมเร็วแล้วเจ็บเนี่ยน่าจะเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียนะติดเชื้อแบคทีเรียที่ท่อน้ำอสุจิส่วนต้นเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยมาจากไหนในทางทฤษฎีเนี่ยคือน้ำอสุจิมันจะวิ่งผ่านท่อไปเปิดตรงต่อมลูกหมากนะเราเชื่อว่าแบคทีเรียมันก็มุดเข้ามาจากรูเนี่ยแล้วลงมาที่นี่ลงมาตามท่อน้ำอสุจิลงมาที่บริเวณอีพิดีเดมิสหรือท่อน้ำอสุจิส่วนต้นก็ต้องไปหาสาเหตุว่าเฮ้ยคุณมีอะไรไหมทำไมอยู่ดีๆแบคทีเรียมันมุดเข้ามานะฮะบางรายเราก็ไม่เจอสาเหตุนะฮะเช่นกั้นปัสสาวะนานๆแบคทีเรียมันมุดจากปากท่อฉี่เข้ามาหรือเปล่าเข้าไปในท่อน้ำอสุจิหรือคุณมีโรคบางอย่างเช่นคุณมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะคุณต่อมลูกหมากโตฉี่แล้วออกไม่หมดก็เกิดแบคทีเรียขึ้นแล้วแบคทีเรียก็มุดลงมาในท่อน้ำอสุจินะฮะก็ตรวจเช็คอีกค่ะไปโดนใช่ครับใช่ครับเราสามารถตรวจด้วยตัวเองได้ไหมคะเหมือนท่านนี้ก็รู้ว่าแบบว่าตรวจได้แต่ว่าเนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ากายวิภาคของปกติเป็นยังไงนะฮะค่ะแล้วบริเวณนั้นคำและจุกกินยาแก้อักเสบก็หายไปช่วงนึงนะครับบ่งบอกอะไรบ้างไหมคือหนึ่งอาจจะดื้อยาก็ได้หรือยาได้ผลแค่บางส่วนแล้ว2 อาจจะกินยาแล้วตอบสนองแต่ต้นตอของการติดเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ฆ่าแบคทีเรียยังอยู่ในตัวเช่นแบคทีเรียยังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันก็มุดเข้ามาอีกก็เป็นไปได้ครับก็ไปโดนคลำแล้วก็ไปหาสาเหตุแก้ปัญหาต้นเหตุกันเลยกันนะครับครับ